ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเราอยู่ในระดับที่ต่ำในรอบ40เดือนเพราะว่าถ้าเราไปไล่เรียงกันดูนะครับเราทราบกันอย่างดีว่าตัดกันที่ระดับ50ถ้ามองที่50ก็คือมองว่าธุรกิจยังทรงตัวถ้าสูงกว่า50มองว่าธุรกิจดีขึ้นแต่ถ้ามองต่ำกว่า50ถือว่าธุรกิจมีแนวโน้มจะแย่ลงแล้วก็เป็นไปตามนั้นในเดือนพฤศจิกายนด้วยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤศจิกายนไปอยู่ที่ 47.4% ก่อนหน้านั้นเดือนตุลาคมยังอยู่ที่ 48.1% ระดับในเดือนพฤศจิกายน 47.4 อันนี้ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ40เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2559เลยล่ะครับมันก็สะท้อนจากภาคการผลิตเลยที่ตอนนี้มองเป็นลบแล้วก็มองว่าน่าจะชะลอตัวกันหมดภาคการผลิตอยู่ที่ 47.2 ต่ำกว่าระดับ50เนี่ยในรอบ8เดือนติดต่อกันแล้วนะครับนี่ก็สะท้อนถึงภาวะในภาคการผลิตที่ยังไม่สู้ดีนักนำโดยผู้ผลิตยานยนต์กลุ่มผู้ผลิตเคมีปิโตรเลียมกลุ่มยางแล้วก็พลาสติกที่สำคัญก็คือคำสั่งซื้อลดลงเพราะว่าความต้องการต่อสินค้าและบริการหรือว่าอุปสงค์ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศชะลอตัวจากปัจจัยเรื่องของสงครามการค้าที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมองไปข้างหน้าก็คือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ3เดือนข้างหน้าล่ะเอกชนมองอย่างไรมองข้างหน้าก็ยังลดลงเหมือนเดิมเดือนก่อนยังอยู่ 54.7 ก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าต่อเดือนนี้ขยับมาอยู่ที่ 52.7 นะครับจากมุมมองที่ลดลงทุกองค์ประกอบแบบนี้มันก็สะท้อนไปที่ภาคการผลิตสะท้อนไปที่ผลประกอบการกลุ่มก่อสร้างกลุ่มผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์อันนี้ก็เห็นการฟื้นตัวของการลงทุนที่ยังมีไม่มากนักส่วนดัชนีและองค์ประกอบส่วนใหญ่ถ้าไปดูทั้งหมดทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและไม่ใช่ภาคการผลิตยังอยู่เหนือระดับ50นะครับแต่ว่าภาคการผลิตจะซุดหนักหน่อยขณะที่อุปสงค์ในประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ำอันนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าไปดูข้อจำกัดสำคัญเลยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปสำรวจมี5ข้อหลักๆข้อที่1เรื่องใหญ่ที่สุดจริงๆก็คืออุปสงค์ภายในประเทศหรือว่าดีแมนด์เราต่ำจริงๆนะครับมันก็สะท้อนกำลังซื้อความเชื่อมั่นในการบริโภคส่วนที่2คือปรับราคาสินค้าบริการตอนนี้ก็ปรับได้ยากพอสมควรมันก็สะท้อนผ่านตัวเลขเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจอินไซต์รายงานไปทุกวันว่าตัวเลขเงินเฟ้อก็ต่ำกว่ากรอบล่างของแบงก์ชาติไปแล้วส่วนที่3ต้นทุนในการผลิตสูงมากยิ่งขึ้นราคาปรับไม่ได้ต้นทุนสูงขึ้นก็ลำบากหน่อยครับส่วนที่4คือการแข่งขันกันเองของตลาดผู้ประกอบการภายในประเทศแข่งขันกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วปัจจัยที่5คือความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจนี่แหละครับใช่ค่ะ